ท่านประธานชวนโอ้โหวันนี้น่าสนใจหลังจากที่ให้สัมภาษณ์เนื้อหาเนี่ยระบุว่ามีการเลือกปฏิบัติไม่ยอมซ่อมถนนทางใต้ในยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์วันนี้คุณชัชชาตินี่ได้ออกมาชี้แจงเดี๋ยวลองฟังดูบางช่วงบางตอนจะไม่ได้จริงนะไม่ได้คุยกับท่านเรื่องนี้หรือเปล่าเพราะเวลามันผ่านมานานแล้วแต่ก็ต้องให้เกียรติท่านอ่ะก็ผมจำไม่ได้จริงแต่ถ้าพูดเนี่ยเราไม่เคยเลือกปฏิบัตินะไม่ว่าท่านไหนที่เราเป็นรัฐมนตรีมาผมเนี่ยอาจจะดูแลได้ไม่ทั่วถึงทุกทั้งประเทศนะเราก็ถึงอายว่าเราทำไม่ได้ถ้าจะพูดผมเป็นมิตินั้นมากกว่าว่าถนนต่างแห่งยังต้องไม่ได้เลยต้องลงมาไม่พออะไรเงี้ยคุณชัชชาติจะชี้แจงมีน้ำหนักกว่านี้เป็นถึงรัฐมนตรีตอนนั้นเอาข้อมูลมาสิที่บอกว่าคุณชวนพูดไม่จริงอ่ะไม่ใช่มาพูดปากเปล่าแบบนี้ส่วนประเด็นเรื่องคุณชวนหลีกภัยท่านประธานชวนโอ้โหวันนี้น่าสนใจหลังจากที่ให้สัมภาษณ์ไทย PBS นะเนื้อหาเนี่ยระบุว่ามีการเลือกปฏิบัติไม่ยอมซ่อมถนนทางใต้ในยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์วันนี้โฆษกพรรคเพื่อไทยโดยรองโฆษกฮะคุณตรีชดาสีทาดาวันนี้ออกมากล่าวหาคุณชวนว่าพูดเรื่องเก่าๆนะเสมอข้อมูลเท็จนะทางรัฐบาลพรรคเพื่อไทยไม่เคยเลือกปฏิบัตินะควรมุ่งเสนอทางออกดีกว่าใส่ร้ายทางการเมืองนะก็ออกมาตอบโต้ฮะแต่วันนี้คุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมซึ่งในคำให้สัมภาษณ์ของคุณชวนหลีกภัยเนี่ยพาดพิงไปถึงคุณชัชชาติด้วยนะวันนี้คุณชัชชาติได้ออกมาชี้แจงนะคุณชัชชาติเนี่ยชี้แจงยังไงฮะเดี๋ยวลองฟังดูบางช่วงบางตอนจำไม่ได้จริงนะไม่ได้คุยกับท่านเรื่องนี้หรือเปล่าเพราะเวลามันผ่านมานานแล้วแต่ก็ต้องให้เกียรติท่านอ่ะก็ผมจำไม่ได้จริงแต่ถ้าพูดเนี่ยเราไม่เคยเลือกปฏิบัตินะไม่ว่าท่านไหนทุกคนก็รู้ว่าเราดูแลทุกคนต้องเตรียมกันแต่ว่าตอนนั้นจำได้เลยสภาพถนนทั่วประเทศอ่ะสภาพมันแบบขรุขระเยอะนี่เราเป็นรัฐมนตรีมาผมเนี่ยอาจจะดูแลได้ไม่ทั่วถึงทุกทั้งประเทศนะเราก็ถึงอายว่าเราทำไม่ได้ถ้าจะพูดคงเป็นมิตินั้นมากกว่าว่าถนนบางแห่งยังต้องไม่ได้เลยต้องลงมาไม่พออะไรเงี้ยก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่เราทำโครงการ2ล้านเพราะ2ล้านก็จะมีโครงการที่ปรับปรุงถนนทั่วประเทศเลยแต่มิติคงไม่ได้หมายความว่าอายเรื่องไม่ดีอะไรอายเพราะว่าลงมาไม่พอมันไม่สามารถจะดูแลทุกคนทุกภูมิภาคได้แต่ว่าท่านก็อาจจะตีความตัวแบบมันก็ต้องเรียนว่าจริงแล้วไม่ได้มีนะผมคิดว่าแนวคิดเราคือเราทำทุกคนเท่าเทียมกันตอนที่เราทำงานนะก็ต้องกลับเรียนว่าที่เราอาจจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดหรือว่าสื่อสารผิดอะไรเงี้ยครับแต่ว่าไม่มีเราดูแลทุกคนเหมือนปัจจุบันเรากทมเราก็ดูแลทุกคนเหมือนกันคนไหนเลือกเราไม่เลือกเราสกอยู่ภาคไหนเราจำไม่ได้อยู่ภาคไหนเพราะทุกคนคือตัวแทนประชาชนนะเราดูแลทุกคนนี่คือคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณชวนหลีกภัยท่านอดีตนายกได้มีการกล่าวพาดพิงถึงว่าในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์คุณชัชชาตินี่แหละเป็นรัฐมนตรีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมองมายอมรับว่าตอนนั้นเนี่ยอุตส่าห์บอกว่าให้ไปตรวจดูถนนภาคใต้ทำไมไม่ซ่อมนะแล้วมายอมรับทีหลังว่าผมอายนะเหมือนกับแก้ปัญหาไม่ได้แต่คุณชัชชาติอธิบายใหม่เมื่อสักครู่นี้บอกว่าคุณชวนตีความผิดเดี๋ยวลองไปฟังอีกครั้งนะว่าท่านประธานชวนนี่พูดชัดเจนเลยนะว่าท่านประธานชวนเองเนี่ยสื่อความหมายยังไงนะค่ะถ้าเล่าอาจจะไม่เชื่อว่าบางยุคเนี่ยแกล้งภาคใต้ถึงขนาดว่านอกจากไม่ทำให้แล้วยังไม่ซ่อมถนนให้ถามผู้ว่าการกรุงเทพมหานครปัจจุบันดูสมัยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านดร.ชัชชาติเนี่ยพวกผมเนี่ยไปพึ่งท่านขอให้ท่านไปช่วยตรวจถนนภาคใต้ให้หน่อยท่านก็ไปให้ครับแต่ในสุดท่านก็ทำอะไรไม่ได้ผมเคยถามท่านว่าท่านครับถนนภาคใต้ว่างไงท่านพ้นตำแหน่งมาแล้วท่านบอกผมเลยอย่าพูดถึงเลยครับผมอายครับเพราะว่ามันมีคำสั่งพิเศษให้คนอื่นมาดูแทนว่าอย่าไปซ่อมถนนภาคใต้ผมก็เคยถามอธิบดีกรมทางหลวงว่าท่านครับท่านไม่รู้เหรอถนนภาคใต้มันเลวร้ายขนาดไหนสมัยนั้นนะท่านบอกทราบครับท่านครับผมบอกทราบแล้วทำไมท่านไม่ไปซ่อมดูแลท่านบอกว่าทำไม่ได้ครับท่านครับถ้าทำเขาย้ายครับครับผมบอกเอ๊ะก็รัฐมนตรีผมบอกรัฐมนตรีชัชชาติเขาบอกรัฐมนตรีไม่มีผลอะไรหรอกครับถามทำไมเขาบอกมีรัฐมนตรีคนอื่นมาดูแลครับตอนหลังผมก็ถามว่ารัฐมนตรีคนอื่นคือใครอธิบดีก็ไม่ยอมบอกผมบอกอธิบดีในท่านจะเกษียณแล้วนะครับบอกมาเถอะผมไม่ไปทำอะไรหรอกผมอยากรู้เขาก็บอกครับว่ารัฐมนตรีบุญทรงผมบอกแล้วผมไม่ถามแล้วผมบอกผมรู้แล้วใครส่งมาถ้าเล่านี่คือที่คุณชวนพูดแล้วล่าสุดที่คุณชัชชาติเนี่ยได้ออกมาชี้แจงนะคือท่านรัฐมนตรีชัชชาติชี้แจงเนี่ยอันนี้ความเห็นนะฮะคุณชัชชาติจะชี้แจงมีน้ำหนักกว่านี้เป็นถึงรัฐมนตรีตอนนั้นเอาข้อมูลมาสิที่บอกว่าคุณชวนพูดไม่จริงอ่ะหรือว่ากระจายงบไปอ่ะเนี่ยเรามีงบซ่อมถนนภาคใต้ตั้งงบแล้วปีนี้เท่านี้ถนนลงใต้ถนนเพชรเกษม
นะเยอะขนาดไหนไม่ใช่มาพูดปากเปล่าแบบนี้ค่ะรวมถึงโฆษกพรรคเพื่อไทยด้วยนะถ้าคุณจะชี้แจงให้ตรงเนี่ยคุณเอาหลักฐานมาฟาดเลยว่าเนี่ยตั้งงบซ่อมหรือเอาภาพถนนที่ดีเยี่ยมภาคใต้ตัวยุคโน้นแล้วถ้าเทียบกับยุคนี้ถนนอีสานเหนือทุกภาคนะเปลี่ยนแปลงหมดเลยยุคนี้นะแล้วที่คุณชัดชาติบอกว่าทำงานกทมก็เหมือนกันตอนนี้ไม่เลือกปฏิบัติไม่เลือกปฏิบัติแน่ฮะเพราะว่าทางเท้าเนี่ยเละเกือบทุกเขตตอนนี้ไม่เลือกปฏิบัติเลยฮะนะหรือจะว่าปฏิบัติเลยนะประเด็นที่มีการกล่าวหาว่ามีการเลือกปฏิบัติจริงๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่โดยเฉพาะในยุคระบอบทักษิณนะล่าสุดมติชนออนไลน์เนี่ยพาดหัวตรีชดาอัดชวนหยุดขุดเรื่องเก่าใส่ร้ายเพื่อไทยปมงบภาคใต้นะจริงๆเนี่ยถ้าย้อนกลับไปดูคุณปอดประสบเองก็เคยพูดในเชิงเลือกปฏิบัติภูเก็ตยังไม่เลือกเรายังไม่เห็นความดีไม่มีอารมณ์ทำให้ก็มีมาแล้วยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์มีเสียงมีคลิปนะแล้วถ้าย้อนกลับไปถึง DNA ต้นตำรับ DNA เหรอนายทักษิณเคยพูดสมัยเป็นนายกตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมจังหวัดไหนมอบความไว้วางใจให้เราดูแลเป็นพิเศษเราต้องดูแลคนทั้งประเทศแต่เวลาจำกัดต้องเอาเวลาไปที่จังหวัดที่ไว้วางใจมากเป็นพิเศษจังหวัดไหนไว้วางใจเราน้อยต้องเอาไว้ทีหลังมีคลิปเสียงด้วยนะเพราะฉะนั้นมันอาจจะอยู่ใน DNA หรือจะลืมหรือเปล่า